น้องๆคิดว่าน้ำเนี่ยมีความสำคัญกับเราไหมครับใช่แล้วครับน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญกับชีวิตเรามากๆเพราะถ้าขาดอาหารเนี่ยเราอาจจะอยู่ได้เป็นเดือนใช่ไหมครับแต่ถ้าขาดน้ำเนี่ยไม่กี่วันก็เสียชีวิตแล้วครับเต็มที่ไม่เกิน1อาทิตย์หรอกครับและเราใช้น้ำกันทุกวันเลยครับตั้งแต่ตื่นมาอาบน้ำแปรงฟันหุงข้าวซักผ้าถูบ้านล้างจานใช้น้ำปลูกผักปลูกข้าวให้เรามีกินความสำคัญของน้ำเนี่ยพูดเท่าไหร่ก็คงไม่หมดเพราะฉะนั้นที่เราลอยกระทงกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เพื่อแสดงความขอบคุณและขอขมาต่อสายน้ำหรือก็คือพระแม่คงคาเทพีแห่งสายน้ำผู้ดูแลปกปักรักษาแม่น้ำนั่นเองขอบคุณที่ทำให้เรามีน้ำกินน้ำใช้และขอโทษที่ทำให้แม่น้ำลำคลองสกปรกในเวลาเดียวกันหรือบ้างก็เชื่อกันนะครับว่าการลอยกระทงเนี่ยเป็นการลอยความทุกข์ลอยความโศกเศร้าโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีของเราให้ลอยตามน้ำไปกับกระทงอีกด้วยครับแล้วทำไมเราต้องใช้กระทงไปลอยน้ำกันด้วยล่ะครับน้องๆน้องๆลองคิดภาพตามครูท็อปนะครับถ้าเราอยากจะแสดงความกตัญญูต่อสายน้ำทั้งขอขมาและก็ขอบคุณเราก็ต้องเลือกสิ่งที่มีความหมายดีๆใช่ไหมล่ะครับน้องๆเพราะฉะนั้นคนในสมัยก่อนเขาจะเริ่มจากเอาดอกบัวที่เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความดีงามตามด้วยธูปเทียนซึ่งเป็นของที่เราใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทำเป็นกระทงนั่นเองครับแล้วก็ใช้กันมาเรื่อยๆครับแต่ต่อมาเนี่ยดอกบัวเริ่มหายากก็เลยหันมาใช้หยวกกล้วยและใบตองกันแทนแต่ก็ยังคงประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ธูปเทียนซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพบูชาอยู่นั่นเองถึงแม้ว่าประเพณีลอยกระทงจะเริ่มต้นมาจากความตั้งใจอันดีงามที่อยากจะแสดงความกตัญญูต่อสายน้ำแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันสร้างมลภาวะให้กับสายน้ำเหมือนกันอย่างกระทงมากมายมหาศาลที่เราลอยไปในแต่ละปีพอเวลาผ่านไปก็เน่าเป็นขยะมูลฝอยทำให้แม่น้ำลำคลองเน่าเสียตามกันไปจนเราอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าตกลงเราลอยกระทงเพื่อขอบคุณพระแม่คงคาจริงๆใช่ไหมเนี่ยทำให้ที่ผ่านมานะครับเราต้องหาวัสดุมาทำกระทงที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดซึ่งวัสดุแต่ละชนิดก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปครับกระทงดอกบัวกระทงใบตองเป็นวัสดุธรรมชาติแน่นอนข้อดีย่อยสลายตามธรรมชาติลดภาวะโลกร้อนได้ดีมากส่วนข้อเสียก็มีเหมือนกันวัสดุหายากปลูกใหม่ไม่ทันลอยกันมากๆเกิดการเน่าเปื่อยเกิดอันตรายต่อสัตว์น้ำเรื่อยๆส่วนกระทงขนมปังข้อดีปลากินได้จริงจังส่วนข้อเสียก็เยอะเหมือนกันมีอะไรบ้างก็ลองไปฟังขนมปังลอยเยอะเกินไปปลาจะกินไหวได้ยังไงและขนมปังก็เน่าได้สุดท้ายน้ำเน่าส่วนปลาก็ตายไปต่อที่กระทงกระดาษข้อดีหาวัสดุง่ายมากน้ำหนักเบาลอยน้ำได้นานแต่ฟังข้อเสียก่อนพิจารณาเพราะคิดไปมาเริ่มสงสัยกระทงกระดาษที่ลอยน้ำไปเหมือนทิ้งกระดาษลงแม่น้ำใหม่ใช้เวลาย่อยสลายหลายเดือนด้วยไงกระทงน้ำแข็งข้อดีมีได้คือสามารถทำค่อนข้างง่ายลอยน้ำแล้วละลายหายไปไม่เกิดเป็นขยะตกค้างอะไรส่วนข้อเสียนั้นมีอะไรแม้เย็นมือแต่ห้ามเย็นใจต้องรีบนำไปลอยไวๆไม่งั้นจะละลายและหายไปกระทงสุดท้ายคือกระทงออนไลน์ข้อดีคือลอยได้ง่ายดายทำที่บ้านเลยครับน้องๆไม่สร้างใครอยากให้สิ่งแวดล้อมข้อเสียบางคนบอกไม่ดีมองว่าไม่ใช่การสืบสันประเพณีแล้วน้องๆคิดเห็นเป็นอย่างไรน้องๆจะใช้กระทงอะไรเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับน้องๆสำหรับกระทงในแต่ละแบบถ้าไม่นับกระทงออนไลน์ที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบ 100% แล้วน้องๆคิดว่ากระทงแบบไหนกันนะที่เหมาะจะนำมาลอยกระทงโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและวันนี้ครับน้องฮาร์ดและน้องฮานิก็มีกระทงอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมาฝากพวกเราจะเป็นกระทงแบบไหนไปดูกันเฮ้ยโหเยอะมากเลยฮานิโอ้นี่ปลาดุด้วยวิ มาไหมเนี่ยมาแล้วฮันนี่ลอยกระทงปีนี้ฮันนี่อยากได้กระทงอะไรมาลอยเหรออืมถ้าหนูจำที่ครูท็อปบอกได้ก็น่าจะมีดอกบัวและใบตองแล้วก็มีกระทงขนมปังน่ะแล้วไม่รู้เลยว่าจะเลือกอะไรโอ้ยดีเลยถ้ายังคิดไม่ออกเอานี้ไหมกระทงตาลปัดฮะกระทงตาลปัดของพระของเจ้าก็ไม่เว้นนะเนี่ยเอาตาลปัดของพระมาลอยน้ำงี้แล้วพระท่านจะเอาอะไรไปสวดมนต์ล่ะคะบาปแล้วเนี่ยอ๋อขอโทษครับพี่ผิดไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่ตาลปัดคือชื่อของกระทงอันนี้รู้จักหรือเปล่ากระทงตาลปัดอะจริงอะกระทงชื่อตาลปัด
หนูอะชักจะอยากเห็นแล้วสิที่จริงพี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแหละแต่ได้ยินว่ามันอยู่แถวๆนี้นี่แหละงั้นเราไปถามคุณน้าคนนั้นกันไหมล่ะได้เลยค่ะไปขอโทษนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อฮานนะครับฮานนี้ค่ะค่ะน้าช่วยบุญล้อมนะคะมีอะไรน้าช่วยไหมคะพอดีพวกเรามาตามหากระทงตาลปัดอะครับไม่แน่ใจว่าสามารถหาได้ที่ไหนหรอครับเนี่ยอ๋อดูได้ที่น้านี่แหละค่ะชาวบ้านแถวนี้ทำได้ทุกคนนะคะเนี่ยน้ากำลังเก็บไปทำอยู่พอดีค่ะอันนั้นคือผักตบชวาใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ที่นี่เขาเรียกตาลปัดค่ะอ๋อก็เลยมาทำกระทงใช่ไหมครับค่ะอยากดูไหมคะอยากครับค่ะอยากน้าพาไปดูค่ะไปนี่โอ้สวยมากเลยนี่ดูสิมีเป็นเรือด้วยมีเป็นนกก็มีแล้วนะบุญล้อมก็พาพวกเรามาดูกระทงตาลปัดซึ่งเป็นกระทงที่ทำมาจากผักตบชวาแต่ที่ชุมชนสามเรือนแห่งนี้จะเรียกกันว่าผักตาลปัดเพราะว่าในสมัยก่อนเด็กๆที่นี่เห็นพระใช้ตาลปัดสวดมนต์ก็เลยเอาผักตบชวามาสวดมนต์เรียนแบบพระด้วยเขาก็เลยเรียกต่อๆกันมาว่าผักตาลปัดโดยเป็นกระทงที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในการนำวัชพืชท้องถิ่นมาสานเป็นกระทงให้เกิดประโยชน์นั่นเองเด้งสุดๆไปเลยนะมีหลายแบบมากเลยอะค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยตาลปัดหรือผักตบชวาเนี่ยนะคะสามารถเอามาจักสานเป็นตะกร้าหรือเครื่องใช้ได้มากมายนะคะหลากหลายแบบนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับไอเดียแล้วก็ฝีมืออะค่ะโอ้มันดูสวยขนาดนี้มันจะไม่ยากไปหรอครับเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นกระทงประกวดนะคะเราจะทำแบบง่ายๆลองมาทำดูไหมคะได้เลยครับแล้วพวกเราก็เริ่มทำกระทงตาลปัดกันเริ่มจากตัดใบทิ้งให้เหลือแต่ต้นแล้วนำมาเรียงสลับหัวท้ายกันยึดด้วยไม้แหลมกลายเป็นแพสี่เหลี่ยมแบบนี้ซึ่งเป็นกระทงแบบดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ต่างจากกระทงวงกลมแบบทั่วไปพวกเราทำกระทงตาลปัดสนุกมากเลยสวยจังเลยครับไม่เคยเลยกระทงรูปทรงหน้านี้เลยครับเจ๋งมากเลยอ๋ออันนี้เป็นกระทงแบบดั้งเดิมพื้นบ้านพี่นะคะจริงๆก็อยากให้ทำกระทงแบบที่เห็นทั่วไปนะคะแต่ว่าอยากให้เรามาเห็นกระทงพื้นบ้านแถวบ้านพี่นะคะที่เป็นกระทงแบบมาตรฐานสมัยก่อนเด็กๆที่น้ายังเด็กๆก็เราก็จะพายเรือไปกลางทุ่งนะคะแล้วก็ไปอาบน้ำเพลกันตอนเที่ยงคืนนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลน้าบุญล้อมเล่าว่าสมัยก่อนวันลอยกระทงที่นี่จะคึกคักมากชาวบ้านต่างทำกระทงตาลปัดมาอดกันทำแกงทำกับข้าวสังสรรค์กันคืนเคงพอตกดึกก็จะพากันมาลอยกระทงและพายเรืออาบน้ำเล่นน้ำกลางแสงจันทร์เพื่อขอพรจากดวงจันทร์แต่ต่อมายุคสมัยเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนมาอาบน้ำมนต์วันลอยกระทงแทนและมาจัดงานกันที่วัดโดยมีภาครัฐเข้ามาส่งเสริมให้เป็นงานลอยกระทงยิ่งใหญ่มีการจัดประกวดกระทงตาลปัดสืบสานประเพณีดั้งเดิมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เน้นทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติซึ่งผักตบชวานั้นเป็นพืชที่มีอยู่แล้วในแม่น้ำลำคลองจึงไม่ทำร้ายธรรมชาตินั่นเองค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเอาดอกไม้ไปประดับกระทงแล้วนะคะครับฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้นะคะนั่นแหละค่ะเก่งมากค่ะการพับดอกบัวมีหลายแบบนะคะอันนี้แบบเบสิกง่ายดูของหนูสิคะพี่ฮาร์ทโอ้อันนี้ก็สวยนะพี่ฮาร์ทก็สวยเหมือนกันแต่ของเราสองคนน่าจะตมน้ำปีนี้ลอยกระทงของพี่จะต้องเจ๋งไม่เหมือนใครเลยเนี่ยพี่จะต่อเติมแล้วก็สร้างเพิ่มไปเยอะๆเลยแล้วลอยให้เยอะๆเลยฮะนี่โอ้ยพี่ฮาร์ทไม่เข้าใจอะไรเลยเอ้าทำไมอ่ะก็เขาบอกว่ารณรงค์กันคมๆบอกว่า1ครอบครัวได้แค่1กระทงเท่านั้นจะได้ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทงจะได้ไม่เยอะเกินไปด้วยงั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะสานต่อกระทงนี้ให้เป็นกระทงยักษ์เลยอันนี้พี่จะทำเป็นแบบสวยๆเลยเอาเป็นรูปอะไรดีล่ะหุ่นยนต์ไหมอันนี้หรือจะเอาเป็นไดโนเสาร์ดีหรือจะเอาเป็นเรือยักษ์ดีเอากระทงไปอวดแม่ดีกว่าเอาเป็นตะกร้าเขาสวยนะอันนี้
แบบนี้มันจะต้องเพิ่มให้มันใหญ่ยังไงอะฮันนี่ฮันนี่รู้ป่ะฮันนี่อ้าวฮันนี่ไม่รอพี่เลย